สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังแนวทางการเทรดปั้นพอร์ตของท่านนี่ฮะที่เขาสามารถปั้นพอร์ตโตถึง 230% ครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า True Power Technical Analysis ครับที่ไม่เน้นทำนายอนาคตครับแต่โฟกัสแค่3เรื่องนี้เท่านั้นแล้วก็เขาบอกว่านี่แหละคือ Holy Grail ครับที่ทำให้เขาปั้นพอร์ตโตถึง 230% นะครับคนต้นแบบนั้นคือนะฮะเขาชื่อว่ามาริออสนะฮะสตามาทูดิสนะครับน่าจะเป็นพวกชาวกรีกนะเขาแข่ง US Investing Championship นะครับสาขาหุ้นนะครับก็ตอนนี้ครับเขาสามารถปั้นพอร์ตโตถึง 230% นะครับแล้วก็เขาก็ได้มีการเขียนบทความนะครับไว้ที่อะไรนะ เดี๋ยวว่าลิงก์ใต้คลิปแล้วกันถ้าสนใจนะครับเป็นลิงก์ใต้คลิปเนาะจะได้อ่านเนี่ยนะฮะเขาก็มีการพูดถึงครับว่าเขามีตั้งถามว่าจริงๆแล้วเทคนิคอลแอนาลิซิสมันเวิร์กหรือเปล่าจริงๆแล้วเทคนิคอลแอนาลิซิสเวิร์กหรือเปล่าครับคำตอบที่เขาสรุปท้ายบทคือเวิร์คครับแล้วก็มีโฮลี่เกรลครับด้วยการใช้สิ่งที่ว่า True Power Technical Analysis นะครับมาดูครับว่าเขามีการพูดถึงอะไรบ้างครับเริ่มต้นนี้เขาได้มีการพูดถึงการทำนายอนาคตนะการทำนายตลาดนะก็มีการอ้างถึงแนวทางพื้นฐานนะครับการวิเคราะห์ทางพื้นฐานนะครับแต่เขาบอกว่านะจริงๆแล้วสิ่งที่ขับเคลื่อนราคามันคือ demand supply เว้ยหุ้นถ้าพื้นฐานดีแต่ว่า demand ไม่เข้าเนี่ยมันก็ไม่วิ่งแบบเนี้ยมันก็คล้ายกับที่พี่มาร์คบอกนะเขาเลยมีการหรือว่าสรุปท้ายว่าการทำนายอ่ะนะแท้จริงแล้วก็ไม่ได้สร้างความได้เปรียบให้กับเขาหรอกแต่ความได้เปรียบที่แท้จริงของเขาอยู่ที่อะไรครับอัตราต่อรองครับไดนามิกและที่สำคัญกันครับการจับจังหวะเวลาครับไทมิ่งมาร์เก็ตครับเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่า the true power technical analysis ครับนี่แหละคือ holy grail ของเขาครับคือนะครับอัตราต่อรองครับไดนามิกและการจับจังหวะตลาดครับนะฮะเขาได้มีการแนะนำมือใหม่นะว่าถ้าคุณอยากจะทำเงินจากตลาดนะอย่าได้ถามว่าโอกาสที่รูปแบบนี้จะมีผลอะไรบ้างครับแต่ให้ถามว่ารูปแบบเนี้ยมันได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกและมีไดนามิกสูงหรือไม่ครับเนี่ยคือมันเกิดซ้ำแล้วมันเกิดซ้ำบ่อยไหมแล้วเกิดทีไรเนี่ยมันมีไดนามิกที่มันจะวิ่งพุ่งแรงไหมนะหาแพทเทิร์นนั้นให้เจอครับนะครับอันนี้ถ้าคุณอ่านงานพี่มาร์กก็จะเนี่ยครับ VCP นั่นแหละครับเป็นแพทเทิร์นที่แกบอกว่าเจอซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ไดนามิกสูงครับนะครับ High Tide Flag นะครับครับวิทันเดิลนะก็ใช่ครับหรือก็เป็นนะเป็นแฟลกก็ได้ครับเป็นแฟลกที่เป็นธงด้านล่างนะอันนี้ถ้ารูปแบบธงเนี่ยของพี่แดนแซงเจอร์จะใช้นะความจริงแล้วมันก็จะว่าอะไรนะคือแพทเทิร์นมันก็มีไดนามิกที่ทรงพลังนะแต่และแพทเทิร์นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอาเข้าจริงครับนักเทรดแต่ละคนนั้นเขาก็จะมีการโฟกัสเรียกว่าเป็นการยึดนะยึดเฉพาะแพทเทิร์นเดียวที่เขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าเขามั่นใจเขาไม่ลังเลเวลาที่เขาเข้าเรื่องนี้สำคัญนะครับคือหลายคนเนี่ยมือใหม่หลายคนเนี่ยนะส่วนใหญ่แหละผมว่าจำไพ่แพทเทิร์นเยอะจำได้จริงครับแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าเอ๊ะแพทเทิร์นเนี่ยฉันไม่แน่ใจเลยว่ามันใช่หรือว่าฉันลงเงินไม่มากฉันไม่ชัว
มีไหมแต่แพทเทิร์นเนี่ยฉันชัวร์ว่ะฉันชอบเข้าเยอะขนาด position size แล้วก็ความมั่นใจเนี่ยที่สุดแล้วครับคุณจะมีการเทใจให้กับไพร์แพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งเชื่อมสิจะเป็นยังครับนะฮะไม่เกิน2ฮะคุณจะเชื่อเพียงแค่เท่านั้นหนึ่งหรือสองอันนะแพทเทิร์นที่คุณแบบคุณรู้สึกจริงจังกับมันหรือคุณรู้สึกมั่นใจกับมันนะดังนั้นเนี่ยคุณต้องมั่นใจเลยว่าไพร์แพทเทิร์นคุณนะที่คุณใช้ซึ่งความจริงอะความมั่นใจจะมาจากการที่คุณใช้บ่อยและทำซ้ำได้ครับพอคุณใช้บ่อยแล้วคุณชนะมานะยิ่งชนะหลายครั้งติดต่อกันเนี่ยครั้งนี้ก็ได้เว้ยอีกครั้งนึงก็ได้เว้ยต่อไปก็ได้เนี่ยมั่นใจจะมาละแต่ว่าแพทเทิร์นใดก็ตามที่คุณไม่เคยใช้เลยแต่ว่าเขาบอกว่ามันเวิร์กว่ะแต่คุณไม่เคยใช้แล้วคุณใช้แล้วคุณโดนเนี่ยความมั่นใจน้ำหนักก็จะลดลงไปครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้แพทเทิร์นที่มันใช่จริงนะต้องหาครับว่าแพทเทิร์นนั้นมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือไม่แล้วก็ไดนามิกเนี่ยถ้ามันทะลุได้นะมันไดนามิกสูงหรือเปล่าครับถ้ามันทะลุได้นะกำไรเนี่ยแน่นอนเป็นกอบเป็นกำแน่นอนครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องหาให้เจอครับนะฮะแล้วที่สำคัญคือว่าแพทเทิร์นนั้นอ่ะมันสามารถที่จะบอกคุณได้ไหมว่าลักษณะการวิ่งอยู่ไหนที่คุณคิดถูกละและวิ่งยังไงที่คุณคิดผิดอันนี้สำคัญนะทำไมสังเกตเห็นว่าทำไมนักสวิงเทรดเป็นจำนวนมากเขาชื่นชอบไพ่แพทเทิร์นไปสัญญาณซื้อว่าอะไรครับเพราะว่าไพ่แพทเทิร์นมันจะบอกว่าเออเนี่ยขนาดของริสชัดเจนฮะเท่าไหร่ดาวไซส์มีเท่าไหร่ครับเขาคำนวณได้ง่ายครับทำให้เขาเนี่ยจะเอาไปเป็นส่วนของการคำนวณริสรีวอร์ดได้อย่างง่ายครับทำไมไพ่แพทเทิร์นเราจึงชอบกันครับนี่ครับไพ่แพทเทิร์นไม่ได้เป็นแค่ว่าสัญญาณซิกเนลแต่ว่ามันเป็นบอกครับขนาดของริสขนาดของรีวอร์ดครับเรื่องมันสำคัญมากครับเพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเอาไปโพซิชันไซส์ครับนี่ครับคือไพ่แพทเทิร์นก็ส่วนหนึ่งครับรีซีวอร์ดจะตามมาจากนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรครับโพซิชันไซส์ที่คุณจะใช้กับมันฮะนี่ครับแต่จะว่าไปมาเนี่ยนะเขาบอกว่าโพซิชันไซส์การจัดสรรเงินทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกประสิทธิภาพครับแยกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะว่าถ้าคุณคิดถูกเนี่ยคุณได้กำไรก้อนโตเนี่ยนะคิดผิดได้กำไรก้อนคิดผิดเนี่ยเสียหายน้อยนี่คือสำคัญครับคือคิดถูกเนี่ยต้องจัดหนักครับดังนั้นสิ่งที่คุณชื่ออะไรนะคุณมาริออสเนี่ยผมว่าประเด็นคือเมื่อคิดถูกเนี่ยเขาจัดครับโพซิชั่นไซส์ใหญ่เขาเลยได้ปั้นพอร์ตโตขนาดนี้นะครับเนี่ยนี่ครับโพซิชันไซส์สำคัญครับต่อการต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้มาครับนะดังนั้นเนี่ยคุณมาริออสบอกว่านะเรื่องการทำนายเนี่ยนะคุณอย่าไปได้แคร์มากครับอย่าไปใส่ใจมากครับก็โอเคละก็คาดหวังว่ามันจะได้แต่ว่าไม่ต้องคาดหวังมันต้องแม่นเป๊ะๆนะคือคุณสามารถทำนายถูกต้องแค่ 25% ครับแต่ยังคงทำเงินได้อย่างมากมายถ้าคุณนะครับถ้าคุณบริหาร risk reward ที่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับ win rate นั่นฮะนี่ครับแต่คุณมาริออสบอกว่านะถ้าจะให้ดีนะครับคุณควรแม่นยำมากกว่านั้นนะด้วยการนะศึกษาครับศึกษากราฟนะจุดร่วมในอดีตทรงแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำมาหรือเปล่า100ปีที่แล้ว50ปีแล้ว10ปีแล้วยังมีอยู่เปล่าแล้วมันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกต่อไปหรือเปล่าเนี่ยนี่สำคัญครับมันต้องหาแพทเทิร์นมันให้เจอครับก็แนะนำนะถ้าคุณสนใจวันนี้ก็จริงๆไพ่แพทเทิร์นที่มันเห็นบ่อยๆก็มีไม่มากครับนะฮะ
หนังสือผมจะมีบอกนะถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็น2เล่มนี่นะครับเดี๋ยวนะหาก่อนอยู่ไหนนะนี่ครับก็คือหุ้นกับขึ้นรอบใหญ่ครับแล้วก็หุ้นที่ซึมเทรดครับเนี่ย2เล่มเนี่ยจะมีครับเป็นลักษณะของไพ่แพทเทิร์นที่เห็นบ่อยครับเห็นบ่อยไม่มากครับก็มีประมาณสัก10อันนะครับเนี่ยเอาไปใช้ครับสักอัน2อันก็พอครับนะฮะนี่ครับคุณต้องหาไพ่แพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีกครับและพอทะลุได้นะนะฮะมันมีไดนามิกมากครับมันพุ่งแรงมากเนี่ยใช้ตัวนั้นฮะใช้ตัวนั้นแล้วก็นะครับผวยชันใส่จัดหนักครับแต่ถึงกระนั้นผมต้องบอกว่าความจริงมันการจัดหนักนะมันก็ไม่ได้หมายว่าคุณต้อง all in นะผมยังคงมีความเชื่อมั่นผมยังศรัทธาให้คุณค่ากับของพี่มาร์คคือว่าposition size ตัวหนึ่งอย่าเกิน 25% ของพอร์ตแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้การทบทวนเอาเพราะว่าถ้าคุณ position size เยอะเกินไปนะประเด็นคือคุณไม่สามารถคิดถูกทุกครั้งวินเดียสูงสุดครับของคนเก่งๆนะก็ประมาณนี้ 60% ฮะดังนั้นมันมีช่องให้คุณผิดพลาดเสมอครับดังนั้นเนี่ยการ position size ที่มันแบบมีการเรียกว่าเผื่อใจจะไม่ต้องมีฮะนี่ครับต่อมาเขาบอกว่านะคือกุญแจสำคัญนะครับที่เขาใช้คืออะไรครับเขาจะโฟกัสที่หน้าเทรดครับแล้วก็ช้อตลาดที่ให้อัตราต่อรองที่ดีครับโดยดูที่นะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จังหวะเวลาครับสำหรับความเสี่ยงต่อรางวัลแล้วก็โพซิชันไซต์ที่เหมาะสมฮะเอาใหม่นะครับคือเขาจะโฟกัสอะไรครับโฟกัสที่ price pattern ครับนะแล้วก็ดูขนาด risk reward ครับแล้วก็โพซิชันไซต์ครับเนี่ยนี่คือ3เรื่องที่เขาใช้นะครับเขาไม่สนใจการทำลายตลาดนะโอเคแหละก็มันก็มีเหมือนกับพี่มาร์คบอกเลยครับไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณรอรถไฟครับจะมาตรงเวลาหรือเปล่าถ้ามาตรงก็ขึ้นครับมาไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปนะถึงขนาดนั้นเนี่ยอย่าคาดหวังการทำนายคุณจะต้องแม่นครับแต่การแม่นเป็นแค่ครึ่งหนึ่งทั้งหมดก็กำไรมหาศาลนะครับจงวางซะวางความคาดหวังกับการทำนายแล้วโฟกัสที่อะไรครับอัตราต่อรองครับทามมิ่งมาร์เก็ตครับแล้วก็อะไรครับโพซิชันไซส์ครับนี่ครับนี่คือลักษณะของ True Power ของ Technical Analysis ครับนี่คือเป็นการเอาชนะหรือว่าการทำเงินจากตลาดครับโดยที่ถ้าคุณใช้เรื่องราวของ Fundamental ด้วยนะครับอันนี้แหละคือจอกศักดิ์สิทธิ์ครับประเด็นนี้ชัดเลยครับถ้าคุณฟังและคุณอ่านหนังสือของพี่มาร์คมานะหรือแคนสลิมมานะเนี่ยครับคนนี้ก็ยังใช้หลักการแคนสลิมเหมือนเดิมครับเหมือนกันนะคือครับคัดหุ้นในพื้นฐานครับแล้วก็เข้าซื้อเมื่อมันมีสัญญาณทางเทคนิคครับจับจังหวะตลาดดู risk reward position size ครับเลือก price pattern ที่มันมี dynamic สูงครับนะฮะแนะนำนะครับหนังสือพี่มาร์คนะก็คิดและเทรดอย่างแคมป์ฮะนะหนังสือปูนิวก็หนังสือคัดหุ้นชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยี่ยมครับ2เล่มครับอ่านได้เลยครับเนี่ยก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ